สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับมา3ช็อตด้วยกันเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนส่วนของเลขเด็ดด้วยแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของเลขด้วยส่วนของเลขเด็ดเลขที่เราลุ้นกันจากน้องคากินั่นเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2งวดเนี่ยก็รับโชคกันแบบปังๆกันมาทั่วหน้าแล้วนะทุกคนเพื่อนพี่น้องแฟนคลับชาวล่อม FC นะเรารับโชคกันมา2งวดแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะส่งคำถามเข้าโปรแกรมบราวเซอร์นะครับก็ใช้ส่วนของ ChatGPT เนาะใช้ ChatGPT ในการช่วยทำนายนะช่วยทำนายวิเคราะห์เลขนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างผมเชื่อว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะที่สุดนะอาจจะไม่เป๊ะนะครับว่าวันที่16นี่เราก็รอดูรอรุ้นกันอยู่นะก่อนอื่นนะครับมาส่วนของช็อตแรกนี้ก่อนช็อตนี้นะครับน่ารักมากนะเพื่อนน้องคากินะบ๊ายบายพี่พีเอฟซีนะครับช็อตสั้นๆเดี๋ยวอินเสิร์ตเสียงสักหน่อยครับบายพี่ๆหน่อยค่ะบายค่ะบายบายไว้เจอกันหน่อยนะคะค่ะค่ะบายนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะบายพี่ๆหน่อยค่ะสั้นๆนะก็เป็นความน่ารักที่มาฝากกันก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์ตัวเลขนี้นะครับงวดวันที่16นะครับมีหลายคนเลยที่เล็ง05หรือว่า205กันชัดเจนนะครับผมเองเล็ง05ไว้แต่ไม่ได้แบบว่าจะ05ไปนะครับอาจจะกลับเลขเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่ส่วนของรายละเอียดที่เราจะวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับตามระบบเลขศาสตร์เนาะเขาบอกว่านะครับในระบบเลขศาสตร์นะซึ่งการคำนวณเลขศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นวิธีการแปลงตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนของเลขที่เราพูดถึงกันก่อนเลยตรงนี้นะครับสำหรับ205เนี่ยแล้วก็05เนี่ยนะจากความฝันของแจ็คแวนชาร์ดนะครับเราจะวิเคราะห์แบบนี้นะวิเคราะห์แต่ไม่จะเป็นส่วนก็คือส่วนของ205ก่อนแล้วก็05เนาะเราพูดถึง205ก่อนนะครับเขาบอกว่าเลข2เนี่ยเป็นเลขที่แสดงถึงความร่วมมือความสมดุลและการประนีประนอมนะครับส่วนเลข0เนี่ยเป็นเลขที่มักจะหมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่และความเป็น0เลข5เป็นเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความตื่นเต้นและการผจญภัยครับเมื่อนำเลข205เนี่ยมาคำนวณในระบบเลขศาสตร์โดยรวมแล้วเนี่ยการรวมเลข2บวก0บวก5จะได้7นะเลข7เนี่ยเป็นเลขที่แสดงถึงการวิเคราะห์การค้นคว้าและความลึกลับนะครับอันนี้คือส่วนแรกเนาะส่วนที่2ครับเลข05นะเลข0ก็อย่างที่บอกเป็นที่เหมือนส่วนของส่วนที่1เมื่อกี้นะครับก็คือเลข0เนี่ยเป็นเลขที่มักจะหมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่นั่นเองเนาะแล้วเป็น0เลข5ก็เหมือนที่บอกไว้เมื่อกี้เลยนะเป็นเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความตื่นเต้นการผจญภัยเมื่อนำเลข05เนี่ยมาคำนวณ นะครับการรวมเลข0บวก5เนี่ยจะได้5เลข5เหมือนที่บอกไว้เลยนะก็คือจะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยววิเคราะห์เลยนะครับเลข7เนี่ยเดี๋ยวย้อนก่อน0บวก5คือจะได้7นะอันนี้คือการรวมเลขตามระบบเลขศาสตร์2บวก2ขออภัยนะ2บวก0บวก5จะได้7ใช่ไหมครับอันนี้คือพูดถึง0บวก5ก็คือ5นั่นแหละนะ5ก็คือ5เขาบอกว่า5ก็เป็นเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความตื่นเต้นและการผจญภัยวิเคราะห์กันเลยนะครับพอคำนวณออกมาแล้วจะเป็น7กับ5นะการวิเคราะห์คือ7อาจบ่งบอกถึงความลึกลับในการค้นหาความหมายในชีวิตการวิจัยหรือพิจารณาอย่างละเอียดเลข5อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและโอกาสใหม่ๆดังนั้นนะครับ205หรือ05ในการเสี่ยงโชคตามเลขศาสตร์เนี่ย
ก็จะพิจารณาตามคุณสมบัติของเลข7จะพิจารณาคุณสมบัติของเลข7นั่นเองนะและเลข5เป็นแนวทางอาจช่วยให้เข้าใจว่าความหมายที่เป็นไปได้ในบริบทเรื่องการเสี่ยงโชคโชคลาภเนี่ยเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยที่เราเล็งกันอยู่เนี่ยเป็นไปได้นะครับที่จะมีโอกาสสูงเลยที่จะรับโชคกันในวันที่16นี้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับที่ผมพูดในส่วนของรายละเอียดของการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะ205แล้ว05อันนี้ตามระบบเลขศาสตร์นะครับผมส่งเข้า ChatGPT นะก็เนี่ยแหละบอกกันตรงๆนะก็พอที่จะให้คำตอบอย่างเชื่อถือได้อยู่นะอยู่แบบมีความหวังนะมันก็ผมว่ามันไม่แน่นอนนะมันไม่แน่นอนไปเสมอไปแต่ด้วยสิ่งที่เราเชื่อถือได้เรารู้สึกสัมผัสได้เนี่ยก็ด้วยเพราะว่ามีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบที่มันเชื่อมโยงกันนะก็เลยรู้สึกได้ว่าโอเคมันจะเป็นไปได้นะก็โอเคครับผมเลือกนี้แล้วกันเลือกชุดนี้แล้วกันนะใครคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะผมว่าหลายคนก็ดูกันอยู่เล็งๆอยู่05เนี่ยไม่งั้นก็50เนี่ย205เนี่ยก็เล็งๆกันอยู่ใช่ไหมครับป่ะเดี๋ยวเราไปส่วนของช็อตที่2ครับเรามาส่วนของช็อตที่2ตรงนี้ครับน่ารักมากๆนะสุดหล่ออาบน้ำแล้วครับนะสุดหล่ออาบน้ำแล้วนี่เลยเสือเสียงสักหน่อยหนึ่งนะครับสุดหล่ออาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่ประจำเลยก็คือที่หนูตั้งได้แต่แม่ก็จะถ่ายรูปหนูอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมคะชุดหล่อของแม่ชุดหล่ออาบน้ำเสร็จน้องน่ายักมากเลยนะน่ารักมากนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะนี่ก็น่ารักมากครับนี่น่ารักมากอ่ะนะบางคนบอกสังเกตที่มือน้องนะแล้วน้องให้เลขนะ53วะเดี๋ยวคือบางทีเราดูมือนะในแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับผมมีความเห็นว่าอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดอ่ะอันนั้นแหละผมว่าจะนำพาไปการเสี่ยงนำพาไปสู่ได้เสี่ยงโชคได้แต่เชื่อแบบนี้นะครับมีใครคิดเห็นเชื่อกันแบบไหนว่านะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าแล้วแต่คนไม่เหมือนกันแต่ผมเอาอันนี้นี่ความเห็นของผมนะเอาน้ำหนักตรงนี้แหละอะไรที่ชัดเจนที่สุดนะก็คือเนี่ยเรื่องความฝันของพี่แจ็คนะของแจ็คแฟนฉันเนี่ยอันนี้ผมว่าชัดเจนสุดเรื่องนี้ผมล็อกไว้เลยความรู้สึกผมรู้สึกตรงนี้แหละแล้วผมว่าเลข05แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือบอกคือเชื่อได้นั้นมีน้ำหนักพอนะส่วนถ้าเป็นความน่ารักของน้องคาคินั้นดูที่นิ้วมือดูที่อะไรที่บอกได้มันก็ส่วนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วแต่ว่าจะมองยังไงเนาะโอเคครับไปปิดท้ายช็อตนึงครับปิดท้ายช็อตนี้สั้นๆนะครับนี่มามีอุ้มไม่ไหวแล้วนะน้ำหนักจะ6โลแล้ว5กว่า 5.5 จะไป6โลน้ำหนักเยอะมากเลยเนี่ยก็น่ารักมากฟังเสียงหน่อยครับดูสิเพราะว่าคากิน้ำหนักจะ6โลแล้วค่ะแม่อุ้มไม่ไหวแล้วจริงๆปวดดูสินี่ก็น่ารักมากครับแจ็คน้อยนะเอามาฝากกับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนำโชคกันเนาะตามที่ผมได้วิเคราะห์นะตามความเหมาะสมนะครับ205อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมเองนะสุดแล้วแต่ใครจะชอบหรือถนัดหรือเล่งไหนไว้นะครับก็ไม่ได้จะชักชวนชี้เป้านะเดี๋ยวจะอันนี้เกินไปนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนรับโชคกันทั่วหน้านะเฮงๆรวยๆปังๆเช่นกันในวันที่16นี้นะครับ
ก็รอดูนะรอลุ้นกันครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะมีสิ่งใดสมปรารถนามั่งมีมั่งมีมั่งคั่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ